วางผังทางสถาปัตยกรรมของวัดสมัยสุโขทัยใช้แกนทิศตะวันออกถึงตะวันตกโดยหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกให้วิหารซึ่งเป็นอาคารหลักอยู่ด้านหน้าเจดีย์มนดบหรือพระปรางล้อมรอบวัดด้วยคูน้ำหรือกำแพงแสดงขอบเขตวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างคืออิฐและศิลาแรงศิลาแรงขนาดใหญ่ใช้ก่อส่วนฐานอาคารด้วยวิธีเรียงทับซ้อนกันโดยไม่มีตัวประสานเรียกว่าการก่อแบบแห้งส่วนศิลาแรงขนาดเล็กที่ใช้ก่อทั่วไปจะใช้ดินเป็นตัวประสานแล้วฉาบปูนทับซึ่งปูนที่ใช้ฉาบผนังหรือทำลวดลายประดับประกอบด้วยปูนขาวทรายน้ำอ้อยและหนังสัตว์ผสมกันแล้วเคี่ยวจนเหนียวเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย